วิธีการแก้ไขกางเกงเอวต่ำให้เป็นกางเกงเอวสูงคลิปนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามนักเรียนในคอร์สนะคะเหมือนเดิมอันอาจจะไม่ได้ทำให้ดูแต่อันนะคะจะมาบอกถึงขั้นตอนแล้วก็มาให้วิเคราะห์แพทเทิร์นกันนะคะว่าเราเนี่ยค่ะจะต้องดูแพทเทิร์นยังไงแล้วก็จะแก้แบบไหนนะคะสิ่งที่เขาคิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกเขาบอกอันว่าเขาค่ะจะแทรกผ้าขึ้นไปตรงบริเวณด้านบนตรงนี้นะคะเพื่อให้ขอบเอวเนี่ยมันสูงขึ้นซึ่งลักษณะของกางเกงตัวนี้ค่ะข้อจำกัดมันก็คือด้านหน้ามันจะมีส่วนที่เป็นซิปหน้าใช่ไหมคะแล้วก็กระดุมหน้าถ้าหากเราต่อผ้าขึ้นไปนะคะด้านบนเราก็ต้องทำแบบผ่าขึ้นไปอีกแล้วก็ต้องซ้อนกระดุมขึ้นไปนะคะอีกหนึ่งชั้นต้องทำรังดุมใหม่ด้วยพอเราดูค่ะโดยรวมมันจะออกมาดูแปลกๆนะคะมันจะไม่ค่อยสวยเนาะเพราะขอบเอวค่ะมันจะเห็นชัดมากๆเลยอย่างถ้าเป็นตัวนี้เป็นกางเกงทำงานใช่ไหมคะขอบเอวมันคือบางทีเราต้องการที่จะใส่แบบเอาเสื้อใส่เข้าไปในกางเกงอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นขอบเอวที่มันซ้อนกันชัดเจนอย่างเงี้ยมันจะไม่สวยนะคะอันจะแนะนำอยู่2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือวิธีการแบบคว้านนะคะ2ก็คือวิธีการแทรกผ้าเราจะทำอยู่2แบบส่วนเราจะเลือกแบบไหนเราก็ต้องมาวิเคราะห์จากแพทเทิร์นเดิมของกางเกงด้วยนะเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกก่อนลักษณะที่อันเห็นนะคะก็จะเป็นกางเกงแบบนี้เนาะหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นกางเกงสแลกค่ะถ้าหากว่าเรานะคะจะคว้านในการคว้านนะคะข้อจำกัดของมันก็คือมันจะใช้ได้เฉพาะกางเกงที่หลวมเท่านั้นนะคะกางเกงที่แบบว่าต้นขาหลวมสะโพกหลวมอันนี้ก็คือแบบตัวใหญ่จะใช้ได้เฉพาะกางเกงที่ตัวใหญ่เท่านั้นนะคะถึงจะแก้ด้วยวิธีการคว้านได้ส่วนถ้าเกิดว่ากางเกงที่พอดีตัวแล้วนะคะเราจะใช้วิธีการแทรกผ้าอันนี้คือพอดีตัวนะอ่ะเดี๋ยวมาดูจากตัวนี้ก่อนอย่างถ้าเป็นตัวเนี้ยค่ะของนักเรียนเนี่ยที่เขาส่งมาให้อันดูเนี่ยตัวเนี้ยค่ะก็คือเป็นกางเกงที่เขาอ่ะใส่พอดีตัวมาอยู่แล้วนะคะใส่พอดีตัวไม่หลวมนะคะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการแทรกผ้าเดี๋ยวอันจะอธิบายวิธีการแทรกผ้าก่อนละกันเนาะว่าจะต้องทำยังไงคือเราค่ะจะแทรกผ้าเข้าไปในส่วนของเป้ากางเกงตัวนี้นะคะคือหลักการของการแก้จากเอวต่ำเป็นเอวสูงเอวต่ำมันเนื่องจากว่าช่วงเป้าตัวนี้ค่ะมันสั้นมันตื้นนะคะเราต้องการจะขยายเป้าตัวนี้ค่ะให้มันยาวขึ้นเพื่อที่ว่าพอเป้ามันยาวขึ้นเสร็จแล้วค่ะเวลาที่เขาใส่อ่ะเขาจะได้ดึงเอวนะคะขึ้นไปเป็นเอวสูงได้ฉะนั้นนะคะเราจะต้องคว้านเราจะต้องทำให้ช่วงตรงนี้ค่ะช่วงเป้าตัวนี้มันยาวขึ้นถ้าหากว่าอย่างที่บอกไปกางเกงที่พอดีตัวอยู่แล้วนะคะเราจะใช้วิธีการแทรกผ้าเราจะแทรกผ้าเข้าไปในส่วนของใต้เป้ากางเกงตัวนี้นะคะแทรกเป็นผ้าสามเหลี่ยมอันนี้นักเรียนมองภาพตามเนาะนี่ค่ะเราจะแทรกเป็นผ้าสามเหลี่ยมนะคะ2ชิ้นเข้าไปแบบนี้ถ้ามองจากมุมด้านบนค่ะมันคือเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามองจากมุมแบบถ้าเกิดเราแบขากางเกงฉีกออกมาแบบนี้มันจะได้เป็นผ้าสามเหลี่ยมที่เป็นแบบนี้ค่ะ2ชิ้นนะคะตรงนี้คือตรงกลางของเป้ากางเกงนะคะตรงกลางตรงเนี้ยนี่นะคะส่วนตรงเนี้ยค่ะคือส่วนของขากางเกงนี่นะคะส่วนเนี้ยนี่ค่ะ2ฝั่งชึบนี่ค่ะแหลมๆเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของที่เป็นขากางเกงนะคะผ้าจะถูกแทรกเข้าไปตรงช่วงนี้นักเรียนมองภาพนะจากของเดิมเป้ามันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะพอเราแทรกผ้าสามเหลี่ยมเข้าไปปุ๊บค่ะจากเดิมเป้าอยู่ตรงนี้เป้าจะถูกเคลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่อันนี้ไม่ใช่ละอันบนเนี่ยไม่ใช่นะคะนี่จะเป็นอันข้างล่างแทนเนี่ยค่ะนี่หลักการมันมีประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเป้ามันก็จะถูกขยายลงมานะคะแล้วเราก็เวลาใส่นะคะก็สามารถที่จะดึงขึ้นไปเป็นเอวสูงได้เนาะอันนี้เป็นวิธีการแทรกผ้าสำหรับกางเกงที่ใส่พอดีตัวเราจะใช้วิธีการแทรกผ้าเดี๋ยวอันค่ะจะมาสอนในการคำนวณ นะคะว่าผ้าสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะเราจะต้องคำนวณผ้าเท่าไหร่นะคะคือวิธีการเย็บเนี่ยอันนะคะได้ทำให้ดูแล้วนะคะในคอร์สนะคะนักเรียนก็เข้าไปดูมันจะอยู่ในหัวข้อของของการแทรกผ้าสามเหลี่ยมอะค่ะวิธีการเย็บอันนักเรียนไปดูอันนั้นเนาะเพราะเราเนี่ยจะไม่ได้ตัดเป็นผ้าสามเหลี่ยมเราจะตัดเป็นผ้าสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้ไปเย็บเป็นผ้าสามเหลี่ยมแทนนักเรียนไปดูเทคนิคของการเย็บอันนั้นนะแต่นี้เดี๋ยวอันจะสอนวิธีการคำนวณก่อนสมมติว่าเขาค่ะต้องการนะคะต่อผ้าต้องการแบบขยายขอบเอวตรงนี้ค่ะขึ้นมานะคะอยู่ที่2นิ้วเรานะคะจะตัดผ้าอยู่ที่4นิ้วผ้านะคะ
ตรงเนี้ยที่เป็นอย่างที่อันอธิบายไปตอนแรกว่าผ้ามันจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ตรงนี้คือเป้ากลางเป้าเลยอันนี้คือขาอันนี้คือขาเวลาที่เราตัดผ้าค่ะตรงช่วงตรงเนี้ยตรงกลางตรงเนี้ยค่ะมันคือ2นิ้วตรงนี้แต่เราต้องอย่าลืมว่ากางเกงอ่ะมันมีส่วนหน้าและส่วนหลังใช่ไหมคะด้านหน้าด้านหลังถ้าหากเราขาแทรกเป็นผ้านี้เข้าไปถ้าหากว่าเราตัดผ้าอยู่ที่2นิ้วพอดีมันจะแบ่งครึ่งหน้าหลังคือแค่ฝั่งละ1ความสูงตรงนั้นนะคะมันจะขึ้นไปไม่ถึง2นิ้วนะคะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องบวกไปอีกเท่าตัวสมมติว่าเราต้องการขยายขึ้นไปอยู่ที่2นิ้วใช่ไหมคะเราต้องตัดผ้าเนี่ยอยู่ที่4นิ้วตัดผ้านะคะอยู่ที่4นิ้วตรงเนี้ยเนี่ยต้องตัดตรงนี้อยู่ที่4นิ้วแต่ว่าเราจะต้องเผื่อเย็บด้วยนะคะก็คืออยู่ที่ 4.5 4ครึ่งอะค่ะความกว้างของผ้าตรงนี้อยู่ที่4นิ้ว4นิ้วครึ่งแล้วก็ความสูงผ้าตรงนี้ล่ะที่จะมาต่อให้มันแบบยาวมาช่วงขาตรงนี้ค่ะเนี่ยเท่าไหร่ก็คือเอา 4.5 นะคะเราจะคำนวณจากความกว้างของตรงนี้ก็คือเอา 4.5 บวก 4.5 แล้วก็บวก1อันนี้เป็นหลักสูตรนะคะหลักในการทำก็คื อทั้งหมดก็คือเป็น10นะคะ4 4 8 9 10อ่ะก็คือตรงนี้ค่ะจะอยู่ที่10นิ้วตรงนี้นะคะ10นิ้วก็คือผ้าเนี่ยเราจะตัดนะคะความกว้าง 4.5 ความสูง10นิ้วเราจะตัดทั้งหมดนะคะอยู่ที่2ชิ้น2ชิ้นก็คือซ้ายขวาตรงนี้ค่ะซ้ายขวานะคะต้องตัดออกมาอยู่ที่2ชิ้นวิธีการคำนวณก็ไม่ยากนักเรียนดูจากของตรงนี้เดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงเนาะสมมติว่าผ้าตรงนี้ค่ะสมมติว่าความกว้างที่เขาต้องการต่อสมมติเขาต้องการต่อมาแค่นิ้วเดียวนิ้วเดียวเราก็จะต้องบวกไปหน้าหลังใช่ไหมคะมันก็คืออยู่ที่2นิ้วใช่ไหมคะก็2.5 2.5 บวก 2.5 แล้วก็บวก1ก็เป็น6ใช่ไหมคะก็เป็น6นิ้วตรงนี้ค่ะก็คือเท่ากับ6นิ้วก็คือบวกไปอีกเท่าตัวแล้วก็บวกอีกหนึ่งอะค่ะสำหรับความยาวตรงนี้นะมันจะบาลานซ์กันพอดีค่ะพอหลังจากเย็บออกมาเนาะอันนี้เป็นวิธีการเย็บแล้วก็อันบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเวลาเราอะแทรกผ้าเข้าไปอะนักเรียนตรงเนี้ยตรงส่วนของที่เป็นหว่างขากางเกงนะคะสิ่งที่มันจะมีผลกระทบก็คือเราต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนว่าวิธีการเนี้ยค่ะพอแทรกผ้าเข้าไปปุ๊บช่วงขาตรงเนี้ยค่ะเนี่ยช่วงขาตรงนี้มันจะกว้างขึ้นนะคะเพราะจากของเดิมอ่ะมันพอดีอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วเราไปแทรกเป็นผ้าสามเหลี่ยมแทรกเข้าไปตรงเนี้ยค่ะเนี่ยแทรกเข้าไปตรงเนี้ยขาเนี่ยมันก็จะถูกขยายเข้าไปด้วยขยายออกมาด้วยฉะนั้นก็ให้เขานะคะมาลองสวมพอหลังจากเราอ่ะแก้เป้าเสร็จแล้วเนี่ยก็มาลองสวมพอมาลองสวมเสร็จแล้วค่ะถ้าเกิดว่าช่วงขามันหลวมมากนักเรียนก็ใช้วิธีการเก็บจากด้านข้างตรงนี้แทนนะคะเก็บจากตะเข็บด้านข้างตรงนี้แทนเพื่อให้ขาเนี่ยค่ะมันเล็กลงนะคะใส่แล้วก็จะพอดีตัวมากขึ้นเนาะวิธีการนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาสำหรับแทรกผ้าเข้าไปแล้วต้นขาใหญ่เราก็เก็บด้านข้างเข้าเนาะประมาณนี้อันนี้สำหรับวิธีการแทรกผ้านะคะอ่ะโอเควิธีการต่อไปค่ะวิธีการคว้านวิธีการคว้านเป้าเนี่ยเราจะใช้สำหรับกางเกงที่มีความหลวมเท่านั้นนักเรียนมองภาพตามนะถ้าเกิดเข้าไปดูในคอร์สที่อันสอนอ่ะอันจะวาดโครงสร้างแพทเทิร์นให้ดูอยู่แล้วนะคะกางเกงเนี่ยหน้าตาที่เราเห็นนะคะที่มันเป็นแบบที่มันเป็นกางเกงแบบนี้เนี่ยเนี่ยที่เป็นกางเกงแบบนี้เนี่ยพอเราค่ะผายตรงกลางตรงนี้ออกมานะนักเรียนเนี่ยแยกล้อตรงกลางหว่างขาตัวนี้ออกมาแล้วก็แบออกมานะคะมันจะได้หน้าตาแบบนี้ซึ่งมันจะเห็นชิ้นหน้าที่เป็นแพทเทิร์นกลางหน้าแล้วก็กลางหลังค่ะชัดเจนมากๆอันนี้คือกลางหน้านะนี่นักเรียนแล้วก็กลางหลังอ่ะมันคือส่วนนี้ให้มองแพทเทิร์นให้ออกก่อนเพราะเวลาที่เราทำค่ะเราต้องยึดแพทเทิร์นเป็นหลักนะคะนี่คือกลางหน้าใช่ไหมคะชื่อเนี่ยกลางหน้ากลางหลังมันคืออยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยนี่ถ้าเกิดกลางเกงๆออกมาเนี่ยมันจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นหน้าอันนี้เป็นหลังนี่ค่ะวิธีการคว้านก็คืออันนี้เป็นกลางหน้าฟืบคือตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะส่วนตรงนี้มันคือส่วนของตรงนี้คือกลางคือใต้เป้าชิ้นหน้าใต้เป้าชิ้นหน้าแล้วก็อันเนี้ยค่ะกลางหลังชืบแล้วก็ด้านหลังตรงเนี้ย
มันคือกลางหลังอันนี้แล้วก็เป็นกลางเป้าของข้างหลังอันนี้นะคะเนี่ยหน้าตาให้มองภาพให้ออกก่อนว่าเป็นแบบนี้นะคะกลางหลังแล้วก็อันนี้คือตรงเป้ากลางหลังกลางหน้าคือส่วนนี้อันนี้คือข้างใต้เป้าข้างหน้าคือส่วนนี้เนี่ยค่ะเนี่ยคือส่วนนี้กลางหลังใต้เป้าข้างหลังคือส่วนนี้นี่นะคะเป็นแบบนี้มองแพทเทิร์นให้ออกก่อนอ่ะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเราจะทำการคว้านนะคะเราจะคว้านลงมาเท่าไหร่ละก็แล้วแต่โจทย์ที่เราได้รับนะคะอ่ะอย่างเช่นว่าต้องการคว้านลงมาอยู่ที่เท่าไหร่2นิ้วแล้วก็วัดลงมาเลยค่ะตรงนี้2นิ้วแล้วก็คว้านแบบนี้ค่ะหลักการในการคว้านนะคะเราจะไม่ได้บวกนะสมมติว่าเราเนี่ยค่ะต้องการคว้านอยู่ที่2นิ้วต้องการแบบให้เอวนะคะมันต่ำลงมาอยู่ที่2นิ้วเราก็คว้านตรงนี้ค่ะ2นิ้วข้างหน้า2นิ้วข้างหลัง2นิ้วเพราะว่าอันนี้ค่ะมันจะคว้านของใครของมันอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นเราไม่ต้องไปบวกเพิ่มเป็นคว้านเป็น4นะคะไม่ต้องคว้านแค่ไหนก็แค่นั้นตามที่เราค่ะได้รับโจทย์มาเลยสมมติว่าต้องการแบบจะขยับช่วงเป้ากางเกงขึ้นไป2นิ้วใช่ไหมคะต้องการให้เป็นเอวสูงขึ้นไป2นิ้วเราก็วัดตรงนี้ค่ะลงมา2นิ้วเสร็จแล้วก็คว้านนะคะเนี่ยคว้านลงมาเลยมันก็จะต่ำลงมานี่นะคะเห็นไหมก็จะต่ำลงมาละอันนี้คือข้างหน้าข้างหลังก็เหมือนกันค่ะเนี่ยนี่ค่ะก็จะต่ำลงมาละจากของเดิมที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะพอเราคว้านออกมาปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะอยู่ประมาณเท่านี้ตรงเนี้ยมันก็จะต่ำลงมาแบบนี้จากของเดิมที่เป้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป้ามันก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้ละนี่อันนี้ก็เหมือนกันจากของเดิมที่เป้ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะต่ำลงมาอยู่เหลือแค่ประมาณเท่านี้นี่ค่ะนี่อันนี้เป็นวิธีการคว้านนะคะนักเรียนลองสังเกตดูอีกแบบนึงเนาะที่อันบอกว่ามันจะใช้ได้เฉพาะกางเกงที่ตัวใหญ่เท่านั้นของเดิมเนี่ยค่ะเป้ามันอยู่เท่านี้ใช่ไหมคะแล้วเราคว้านลงไปเนี่ยค่ะเนื้อผ้าตรงเนี้ยเราจะต้องตัดออกค่ะเนี่ยตรงช่วงเนี้ยมันคือส่วนของหว่างขาค่ะคือหรือว่าต้นขาด้านบนนะคะตรงเนี้ยจากของเดิมมันสูงใช่ไหมคะแล้วเราก็คว้านให้มันต่ำลงมาเนื้อผ้าตรงเนี้ยค่ะมันจะถูกกินเข้าไปมันจะหายไปด้วยฉะนั้นนะคะกางเกงที่เราจะแก้สำหรับวิธีการคว้านก็คือจะต้องเป็นกางเกงที่ตัวใหญ่เท่านั้นนะคะอันนี้ย้ำเสมอนะพอถ้าเกิดเราหากางเกงที่พอดีตัวไปคว้านเป้าปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาขามันจะเล็กลงไปนะคะจะไม่สามารถใช้วิธีการคว้านได้โอเคนะคะนักเรียนก็สรุปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการที่จะแก้จากกางเกงเอวต่ำให้เป็นเอวสูงถ้าข้อจำกัดของกางเกงถ้าเกิดว่าตัวนั้นเนี่ยใส่พอดีตัวนะคะใส่แล้วก็เขาพอดีตัวแล้วก็ใช้วิธีการแทรกผ้าเข้าไปนะคะเป็นผ้าสามเหลี่ยมเนาะแต่ถ้าเกิดว่ากางเกงตัวนั้นค่ะตัวใหญ่ตัวหลวมเราจะใช้วิธีการคว้านนะคะคว้านเป้าก็จะง่ายหน่อยนะคะโอเคก็วิธีการมีเพียงเท่านี้ค่ะ